ันนี้ก็มาดูหมูหมูที่มีเชื้อหมูป่าเวลาจะออกลูกถ้าไม่ได้ทำรังจะแหกคอกเพื่อมาหาหญ้าหามาเศษไม้ทำรังตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่แหกคอกมาออกลูกเพื่อมาหาหญ้ามาหาเศษไม้ทำรังมีโอกาสถ่ายให้ท่านผู้ติดตามได้ชมนะครับตัวนี้ก็แหกคอกครับแหกคอกครับพอดีหมูท้องแก่ไม่ได้เอาเศษไม้เศษหญ้ามาให้ก็เลยแหกคอกครับหมูออกลูกนะครับห้ามเข้าใกล้พร้อมจะดุมากตอนนี้ก็มีอาการระวังภัยให้ลูกนะครับเข้าใกล้ไม่ได้อันตรายตอนนี้ก็กินลูกตัวเองครับตอนนี้ออกลูกหมดละแล้วก็ลูกออกละ